สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่บุ้งกี่ที่ช่องดินลันทีวีแล้วนะคะกับวันนี้ค่ะวันพิเศษวันพ่อบอกรักคุณพ่อกันหรือยังเอ่ยและคลิปนี้ก็เป็นคลิปเที่ยวชมบ้านน้องๆอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของน้องคนนี้เลยค่ะน้องไม่ได้บอกชื่อพี่บุ้งกี่ไว้นะคะพี่บุ้งกี่รู้แค่ว่าเป็นผู้ชายแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่จะให้พี่บุ้งกี่ช่วยรีวิวให้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็มีแอบน้อยใจอยู่นิดๆด้วยนะคะว่าตัวเองน่ะสร้างไม่สวยต้องขอโทษด้วยไม่เอาเลยค่ะห้ามขอโทษนะคนเราทุกคนต้องมีการเริ่มต้นค่ะและการเริ่มต้นที่ดูดีขนาดนี้ก็คือสวยแล้วล่ะค่ะห้ามน้อยใจตัวเองเด็ดขาดนะป่ะเราไปชมข้างในกันเลยภายในร้านก็ดูดีนะคะไม่ขี้เหร่หรอกติดอยู่อย่างเดียวค่ะติดตรงช่วงหลังๆหรือข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างเนาะมันก็เลยจะดูแบบอึดอัดไปนิดนึงส่วนทางนี้ก็จะเป็นด้านเคาน์เตอร์ของครอบครัวของเรานั่นเองขอบคุณที่ทำร้านน่ารักน่ารักให้พี่บุ้งกี่ได้รีวิวนะน้องอย่าลืมพัฒนาฝีมือแล้วก็ทำร้านสวยๆมาให้พี่บุ้งกี่ได้รีวิวอีกนะคะสำหรับร้านนี้พี่บุ้งกี่ให้ 9.5 คะแนนค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวชมร้านของเพื่อน ID ก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะการที่เอา ID ให้พี่บุ้งกี่ช่วยรีวิวต้องเป็นผลงานของตัวเองเท่านั้นนะคะเรามาต่อกันหลังที่2เลยค่ะหลังที่2เป็นหลังของน้องมิมี่ค่ะน้องบอกให้ไปเที่ยวชมบ้านที่หนูตกแต่งหน่อยที่น้องต้องพูดแบบนี้ก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านสำเร็จอยู่แล้วค่ะเป็นบ้านโล่งๆที่ใครก็ได้สามารถนำไปตกแต่งนั่นเองมุมแรกก็เป็นมุมเลี้ยงเด็กบ้านนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์ครอบครัวค่ะเพราะว่ามีเด็กด้วยเนาะส่วนด้านขวามือก็เป็นสระว่ายน้ำค่ะลูกชิ้นลอยเต็มสระเลยไม่ใช่แหละสงสัยพี่บุ้งกี่ยังไม่มูฟออนออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมิกกี้แน่ๆเลยหยอกๆนะคะลูกบอลลอยเต็มสระเลยค่ะสีพาสเทลสวยน่ารักมากๆเลยมุมสระว่ายน้ำตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงรถหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อนี่มีรถเข็นเด็กด้วยบ้านต้องออกแนวบ้านพักตักอากาศของครอบครัวแน่ๆเลยมุมแรกที่เข้ามาค่ะนี่ก็จะเป็นตู้โชว์เนาะโอ้โหทีวีติดกัน2เครื่องเลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นทีวีอีกเครื่องบ้านนี้ด้วยจัดใช่ไหมคะน้องมิมี่ตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานค่ะนี่เป็นมุมนั่งทำงานแล้วก็มีที่นอนเล่นพักผ่อนด้วยนะส่วนทางด้านขวามือเมื่อกี้เห็นข้อความแวบประมาณว่าขอบคุณนะที่ใช้บ้านหลังนี้ฉันสร้างบ้านหลังนี้นานมากๆเลยพวกคุณคิดว่าบ้านหลังนี้สวยไหมสวยสิคะเนาะน้องมิมี่สวยเนาะเก่งภาษาอังกฤษซะด้วยนะเนี่ยพี่บุ้งกี่ยังไม่เก่งขนาดนี้เลยปะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนต่อน้องๆทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่ามันพวกภาษาเนี่ยมันได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วค่ะพี่บุ้งกี่เจอทีวีเครื่องที่3แล้วรวยจริงบ้านนี้ตัวนี้ก็เป็นมุมโต๊ะทำงานนี่ตรงนี้อุ้ยระย้าสวยค่ะนี่โคมไฟระย้าด้านนี้เป็นด้านที่เล่นเปียโนทางนี้ก็ห้องนอนห้องนอนก็มีทีวีอีกแล้วเครื่องที่เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้พี่บุ้งกี่นับแล้วลืมอ่ะไม่นับแล้วอุ้ยเตียงน่ารักอ่ะแล้วก็มองเห็นวิวข้างนอกด้วยสวยค่ะน้องมิมี่ตกแต่งได้สวยค่ะเตียงช่วยชีวิตดีไหมเนี่ยเอาไป10คะแนนนี่โอ้ห้องนี้เป็นห้องเลี้ยงเด็กน่ารักค่ะมานั่งเล่นเลี้ยงเด็กตรงนี้และด้านนอกก็เป็นบ่อน้ำพุบ่อน้ำพุนี่พี่บุ้งกี่ไม่มั่นใจว่าน้องทำไว้เล่นหรือทำไว้ตกแต่งบ้านนะแต่ก็สวยมีลูกชิ้นกลางบ่อด้วยโอ้ไม่ใช่แล้วหยอกอีกแล้วพี่บุ้งกี่หยอกแต่ช้าเลยนอนน้องมิมี่โอเคค่ะโดยรวมก็สวยเนาะเอาไป10คะแนนเต็มแล้วนะคะหลังนี้ขอบคุณที่ตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักให้พี่บุ้งกี่ช่วยรีวิวนะคะแล้วก็มาขโมยเอาคะแนนพี่บุ้งกี่ด้วยทั้ง10คะแนนแน่แต่พี่บุ้งกี่ว่าพี่บุ้งกี่ลืมรีวิวไปส่วนหนึ่งนะเกือบบอกลาแล้วอ่ะอุ้ยเกาขอโทษนี่ก็คือนี่โซนทางนี้นั่นเองเมื่อกี้อยากขึ้นไปข้างบนจัดเลย
นี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะนะเป็นไงเด็กๆสมัยนี้เขาเก่งนะคะทำออกมาได้สวยเปียโนหลังที่2บ้านนี้รักเสียงเพลงค่ะแล้วก็รักความบันเทิงด้วยทีวีเยอะอันนี้ก็โอ้โหมุมเลี้ยงเด็กลูกเยอะด้วยนะคะบ้านหลังนี้ออกน่าจะออกมาแนวประมาณมาปาร์ตี้แนวครอบครัวหรือเปล่าแบบว่าเอาลูกมาด้วยนี่โซนห้องครัวสวยค่ะเก๋มีตกแต่งด้วยเรียบร้อยอย่าลืมทำออกมาและให้พี่บุ้งกี่ช่วยรีวิวอีกนะคะน้องมิมี่แล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะให้พี่บุ้งกี่ช่วยรีวิวให้ก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะต้องเป็นผลงานของตัวเองเท่านั้นนะและน้องๆคนไหนที่สนใจจะมาเที่ยวบ้านของน้องมิมี่ไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะอย่าลืมจดกันไว้ด้วยล่ะเรามาต่อกันที่บ้านของน้องนีมเลยค่ะน้องนีมบอกว่าเป็นบ้านสีเขียว2ชั้นตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านนะปะเราเข้าไปข้างในบ้านกันเลยประตูรั้วเก๋ไก๋มากเลยค่ะคุ้นๆนะเนี่ยประตูรั้วคุ้นๆน้องๆคนไหนคุ้นเหมือนพี่บุ้งกี่ไหมคะเดี๋ยวเสร็จจากรีวิวพี่บุ้งกี่ก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วนะคะเนี่ยนี่เปิดมาห้องแรกก็เป็นห้องรับแขกนั่นเองด้านขวามือก็จะเป็นห้องครัวตรงนั้นเป็นประตูหรือเปล่าเหมือนพี่บุ้งกี่จะลืมไปนะไปได้ไหมเอ่ยประตูอ๋อประตูห้องน้ำเออนึกว่าประตูตกแต่งตอนแรกเพราะว่าเห็นสีเขียวมิกิฟตู้เย็นไม่มีอะไรเลยอ่ะขอหัก 0.5 คะแนนก่อนได้ไหมรีวิวบ้านมา2หลังพี่บุ้งกี่คอแห้งมากเลยอดกินน้ำบ้านน้องนีมเลยอ่ะหยอกพี่บุ้งกี่หยอกอีกแล้วบ้านสวยขนาดนี้เอาไป 9.9 เลยอีก 0.1 หักคะแนนน้ำดื่มพี่บุ้งกี่ พี่บุ้งกี่หยอกแต่เช้าเลยเนาะวันนี้น่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อมีระเบียงด้วยนะชั้น2นี่ชั้นสองพี่บุ้งกี่ชอบนะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วเอาไป10คะแนนเต็มเลยเพราะพี่บุ้งกี่ชอบมุมแบบนี้อ่ะมุมนั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีที่แบบไม่ต้องใช้เก้าอี้หรือว่าโซฟานี่อ่านหนังสือได้ด้วยง่วงก็เข้ามานอนนี่แบบนี้เลยคือกระทัดรัดเออตรงนี้ก็มีตู้เย็นด้วยหยอกอีกแล้วพี่บุ้งกี่หยอกอีกแล้วตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะด้านนี้ก็มีม่านด้วยดูจากความใส่ใจของน้องสิก็คือม่านจะปิดหน้าต่างได้พอดีเลยเห็นไหมเพื่อนเก่งใช่ไหมคะนี่โดยรวมแล้วออกทำเอาได้ออกมาสวยค่ะเดี๋ยวพี่บุ้งกี่ขอไปดูหลังบ้านก่อนเผื่อหลังบ้านจะมีอะไรพี่บุ้งกี่เดินเล่นลงทางลัดละกันไม่มีอะไรทางด้านหลังบ้านโอเคค่ะ3หลังของเราวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องๆใครชอบก็ไอดีก็ตามคลิปเลยนะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมนะน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่บุ้งกี่ช่วยรีวิวสิ่งก่อสร้างให้ต้องเป็นผลงานของตัวเองเท่านั้นนะคะและใครที่อยากจะมาเที่ยวบ้านของน้องนีมไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่บุ้งกี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะน้องๆบ๊ายบาย